ปิดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพทรูคอร์ปอเรชั่นธนาคาร CIMB ไทยมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปอุดรธานีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแทนคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะค่ะวันนี้นะคะหลายฝ่ายจับตาดูการประชุมนะคะของทางเฟดนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในเรื่องการเนี้ยราคาน้ำมันตลาดโลกก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วนะคะวันนี้ตลาดหุ้นในบ้านเราจะขานรับยังไงคะค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้บรรยากาศการซื้อขายในทิศทางของตลาดหุ้นโซนเอเชียนั้นค่อนข้างสดใสค่ะมีเพียงแค่บางตลาดเท่านั้นนะคะก็คือทางด้านของจีนที่มีการปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างจะแรงดังนั้นบรรยากาศการซื้อขายในเช้าวันนี้ค่ะทิศทางของตลาดหุ้นต่างๆนั้นมีการยืนอยู่ในแดนบวกขานรับกับตัวเลขเศรษฐกิจนะคะที่อาจจะสดใสจากค่ำคืนที่ผ่านมาในฝากฝั่งของยุโรปเองมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นนะคะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยที่มียอดขายดีมากยิ่งขึ้นทั้งในยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของปัจจัยหลักๆที่เรายังติดตามกันอยู่นั่นก็คือเรื่องราวของทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนะคะหลังจากที่ไม่ได้ปรับขึ้นมานาน9ปีแล้วในการประชุมวันนี้จะเป็นตัวที่บ่งชี้แล้วค่ะว่าในการตัดสินใจครั้งสำคัญในครั้งนี้จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่และตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นก็กำลังรอคอยปัจจัยนี้อยู่นะคะส่วนทางด้านของฝากฝั่งของญี่ปุ่นเองค่ะเช้าวันนี้สามารถที่จะปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสถึงแม้ว่าจะมีการเปิดเผยตัวเลขการส่งออกที่ปรับตัวแย่ลงไปนะคะอยู่ที่ระดับ 3.1% นะคะจากการเติบโตที่ 7.6% ในเดือนก่อนหน้าแล้วก็ถือว่าต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้ที่ระดับ 4% ด้วยแต่ว่าบรรยากาศการซื้อขายในส่วนหนึ่งแล้วค่ะยังคงมีแรงซื้อนะคะทำให้ทิศทางของตลาดหุ้นนั้นยังคงสดใสกันอยู่มาตรวจสอบกันต่อนะคะในทิศทางของตลาดหุ้นในโซนอาเซียนกันบ้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างจะแรงจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจจีนนะคะที่อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการกดดันทำให้ตลาดหุ้นต่างๆนั้นมีการปรับตัวลดลงไปหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของมาเลเซียค่ะจนล่าสุดนะคะจะมีมาตรการในการที่จะเข้ามาพยุงตลาดหุ้นด้วยทิศทางนั้นจะเป็นเช่นไรค่ะไปพูดคุยกันนะคะจากทางด้านของคุณยศพลแสงนินค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์นะคะจาก UOB เคเฮียนประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศพลคะครับคุณแพนสวัสดีครับค่ะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตลาดหุ้นนั้นปรับตัวลงไปค่อนข้างมากนะคะหนึ่งในนั้นคือมาเลเซียตอนนี้นายกรัฐมนตรีของเขาก็มีแนวคิดที่จะเข้ามาพยุงตลาดหุ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะครับได้ประกาศจะใช้นโยบายสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยกระตุ้นตลาดหุ้นของมาเลเซียให้ฟื้นตัวนะครับโดยจะใช้เงินลงทุนจำนวน 20,000 ล้านริงกิตผ่านกองทุนพยุงหุ้นนะครับที่มีชื่อว่า Value Cap นะครับอันนี้ก็จะเอามาซื้อหุ้นในตลาดหุ้นมาเลเซียซึ่งอันนี้ผมคาดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากเพราะว่าปีนี้เนี่ยนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นมาเลเซียทิ้งไปมูลค่าประมาณ 17,000 ล้านริงกิตนะครับซึ่งน้อยกว่าจำนวน 20,000 ล้านริงกิตที่รัฐบาลกำลังจะนำเข้ามาซื้อหุ้นตัวอย่างล่าสุดในวันนี้ก็เห็นได้แล้วว่าตลาดหุ้นมาเลเซียในบวกขึ้นมาโดดเด่นมากที่สุดเลยในเอเชียนะครับโดยขณะนี้ตลาดหุ้นมาเลเซียอยู่ที่บริเวณ 1,680 จุดนะครับแต่เป้าหมายปีนี้ของทาง UOB เคเฮียนเราเนี่ยให้ไว้ที่ 1,770 จุดจาก PE ที่ 15 เท่านะครับดังนั้นก็มีอัพไซด์ให้ตลาดหุ้นขึ้นไปได้อีกพอสมควรเลยนะครับค่ะจะมองในลักษณะของความสดใสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแบบนี้แล้วนะคะคำแนะนำในการลงทุนเราพอจะเลือกหุ้นที่มีทิศทางสดใสได้บ้างไหมคะก็แนะนำหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเข้าซื้อหุ้นของกองทุนพยุงหุ้นนี้นะครับกองทุน Value Cap นี้เนี่ยเคยจัดตั้งมาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงปี2002นะครับกองทุนนี้มีลักษณะที่โดดเด่นก็คือจะเข้าซื้อหุ้นที่มีพื้นฐานดีปันผลสูงและราคาถูกนะครับดังนั้นกลุ่มที่เข้าขายเป็น Target ที่จะโดนซื้อในช่วงนี้ก็จะเป็นกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มพลังงานกลุ่มอสังหาในมาเลเซียนะครับตอนนี้หุ้นที่มีพื้นฐานดีราคาถูก PE ต่ำกว่า1เท่าเนี่ยที่ทางเรามองว่าน่าสนใจก็คือตัวบูมิอามาดานะครับตัวนี้ทาร์เก็ตอยู่ที่ 1.05 ริงกิต2คือเกนติ้ง BHD ทาร์เก็ต 10.50 ริงกิตนะครับตัว WCT Holdings ทาร์เก็ตอยู่ที่ 1.80 ริงกิตและอีกชุดหนึ่งเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีปันผลสูงนะครับก็คือตัว Sunway REIT นะครับตัวนี้ทาร์เก็ตอยู่ที่ 1.7 ริงกิตdividend yield ปันผลสูงนะครับอยู่ที่ 6.5% ต่อปีนะครับอีกตัวหนึ่งเป็น Carlsberg target อยู่ที่13.5 ริงกิตนะครับ
ตัวนี้เป้าหมายก็ให้อัพไซด์ค่อนข้างสูงแล้วก็ปันผลดิวิเดนด์ยิลด์สูงด้วยประมาณ 6.1% นะครับก็ฝากไว้ท่านี้ก่อนนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็นตัวหุ้นที่น่าสนใจในการลงทุนนะคะคล้ายๆกับเวลาที่เรามีทิศทางของการเข้าซื้อของกองทุนวายุพักในช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะคะหลายปีที่ผ่านมาก็ส่งผลทำให้หุ้นที่เป็นเป้าหมายเนี่ยมีความน่าสนใจในการลงทุนนะคะนอกจากนี้ค่ะถ้าเรามาดูติดตามนะคะบรรยากาศการซื้อขายในทิศทางของตลาดเงินตลาดทุนในวันนี้หลังจากเมื่อวานที่ผ่านมากนง.นั้นตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่ระดับ 1.5% และมีมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยนะคะว่าปีนี้อาจจะเติบโตได้ต่ำกว่า 3% ในขณะที่ทิศทางของอัตราเงินเฟ้อนั้นน่าจะฟื้นกลับคืนมาเป็นบวกได้ในไตรมาสที่1ค่ะส่งผลทำให้ทิศทางของค่าเงินบาทในเช้าวันนี้ยังคงมีทิศทางของการแข็งค่า35.83 บาทถึง88 สตางค์ในการซื้อขายที่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส่วนทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะช่วงนี้อาจจะแนะนำนะคะสำหรับทิศทางที่จะได้รับนะคะอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการนำหุ้นเข้าคำนวณใหม่ในดัชนีฟุตซีอินเด็กซ์ด้วยดังนั้นก็ไปตรวจสอบแล้วก็ทำการบ้านกันค่ะในมุมมองของธนชาตินะคะให้แนวรับเอาไว้ 1,384 จุดแนวต้าน 1,403 จุดและแนวต้านถัดไป 1,410 จุดนะคะเบื้องต้นคงต้องรอดูว่าจะผ่านแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ระดับ 1,400 จุดไปได้หรือไม่ส่วนใครค่ะที่ยังติดตามนะคะเรื่องราวของการลงทุนค่ะไปติดตามกันต่อนะคะการลงทุนในเวียดนามนั้นตอนนี้ค่อนข้างน่าสนใจไฮไลท์นั้นเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะเหตุผลหลักที่ธุรกิจไทยเริ่มหารูทางเพื่อที่จะขยายฐานการลงทุนในเวียดนามเพราะว่าจำนวนแรงงานไทยไม่เพียงพอต่อความต้องการในภาคอุตสาหกรรมค่ะต้องอาศัยแรงงานต่างชาติส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นและในขณะเดียวกันประชากรเวียดนามกว่า90ล้านคนอยู่ในวัยทำงานอายุเฉลี่ย 25-27 ปีมีความต้องการบริโภคและมีกำลังซื้อสูงซึ่งเม็ดเงินต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามมีส่วนในการฉุด GDP ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดล่าสุดเพียงแค่6เดือนแรกของปี2558เติบโตทะลุเป้าถึง 6.28% เพื่อที่จะแก้ปัญหาเนี่ยเราก็ไปลงทุนในประเทศที่หาแรงงานได้ง่ายนะฮะก็คือเวียดนามนะครับเวลาเดียวกันเนี่ยก็คือเรื่องดีมานด์นะครับในประเทศเขาเนี่ยคือสูงขึ้นเร็วมากเร็วกว่าเรานะครับก็เป็นเหตุผลที่เราไปลงทุนที่นั่นนะครับอีกการหนึ่งก็คือการที่จะเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ของเราในการทำจอยเวนเจอร์เนี่ยนะฮะต้องระมัดระวังมากนะครับที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่คนไทยเรามักจะลืมก็คือว่าไม่ค่อยได้ศึกษาตลาดนะครับว่าตลาดต้องการอะไรผู้บริโภคเนี่ยต้องการอะไรแต่การคิดจะเข้าไปลงทุนในเวียดนามจริงๆอาจไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะเพราะนอกจากจะต้องศึกษาข้อจำกัดและเงื่อนไขกฎหมายแล้วการศึกษาตลาดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุดเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยบางส่วนอาจหลงลืมหรือมองข้ามไปบ้างรวมถึงการเลือกพันธมิตรทางธุรกิจและการเลือกเข้าไปลงทุนในสิ่งที่เราถนัดจะช่วยลดความเสี่ยงได้อีกทางนึงค่ะโดยเฉพาะธุรกิจ SME ซึ่งมีต้นทุนจำกัดจึงจำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสิ่งที่เราถนัดเราควรจะไปลงทุนเรื่องนั้นอย่างเช่นเรื่องชิ้นส่วนรถยนต์นะฮะหรืออะไรที่เกี่ยวกับอาหารอย่างเงี้ยไปลงทุนพบเรามีประสบการณ์อยู่แล้วนะฮะหน่วยงานที่ช่วยมันเยอะนะครับไม่ว่า BOI ไม่ว่ากระทรวงต่างๆแม้แต่สถานทูตนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องสร้างสปอร์ตซิสเต็มของเราเองเราต้องไปเลือกว่าสถาบันไหนองค์กรไหนเก่งเรื่องอะไรแล้วเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดมาทำจิ๊กซอของเราสุดท้ายอีกกลไกที่จะช่วยหนุนให้เราทำธุรกิจสดใสได้ในเวียดนามนั่นก็คือการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศซึ่งผู้ประกอบการไทยมีหน้าที่ขอคำปรึกษาตลอดจนรวบรวมข้อมูลสำคัญแล้วนำมาดีไซน์ตลาดหรือรูปแบบของธุรกิจให้เป็นของเราก่อนที่จะเข้าไปลงทุนในเวียดนามค่ะสิ่งสำคัญก็คือการทำการบ้านนี่แหละค่ะศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการตัดสินใจเข้าไปลงทุนส่วนใครค่ะที่ติดตามนะคะเรื่องราวของการลงทุนในนิวซีแลนด์นะคะไปติดตามกันต่อค่ะทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเขาจะเป็นเช่นไรค่ะส
ัตว์ประจำชาติของประเทศนิวซีแลนด์ก็คือนกกีวีค่ะซึ่งจะปรากฏกายให้เห็นบนธนบัตรทุกใบนิวซีแลนด์ใช้สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ค่ะจัดว่าเป็นสกุลเงินที่มีเสถียรภาพนักลงทุนจึงนิยมเทรดกับเงินสกุลนี้เป็นอย่างมากเมื่อจับคู่กับดอลลาร์สหรัฐเพราะว่ามีความเสี่ยงน้อยค่ะแต่ต้องจับตาค่าเงินของออสเตรเลียและแคนาดาประกอบด้วยและในปี2015ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ประกาศใช้ธนบัตรรูปแบบใหม่ที่มีสีสันสดใสและไม่ลืมเอกลักษณ์อย่างเช่นรูปนกกีวีดอกไม้และบุคคลสำคัญของประเทศมีมูลค่าตั้งแต่50 20และ100ดอลลาร์นิวซีแลนด์ค่ะการเปลี่ยนโฉมครั้งนี้ทำให้ธนาคารต้องใช้เงินสูงถึง8ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อปีในอีก5ปีข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนธนบัตรทั้งหมดทั่วประเทศค่ะแม้อัตราในการปลอมแปลงธนบัตรในประเทศนิวซีแลนด์จะมีน้อยมากก็ตามค่ะแต่รัฐบาลก็ยังมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีในการผลิตให้ทันสมัยและยากต่อการปลอมแปลงให้มากที่สุดค่ะนิวซีแลนด์ถือเป็นประเทศหนึ่งที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับต่ำเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในขณะที่วันนี้อาจจะต้องรอติดตามค่ะหลังจากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐนั้นออกมาติดลบไป 0.1% นะคะคาดการว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยส่งผลทำให้ทิศทางของราคาน้ำมันแล้วก็ทิศทางของทองคำนั้นปรับตัวสูงขึ้นด้วยค่ะค่ะแล้วก็อาจจะดีขึ้นกับค่าเงินบาทด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ